คือต้องบอกเลยว่าตระกูลพี่แชมป์ค่อนข้างที่จะมาทางแนวราชการเยอะนะฮะแต่คือทางครอบครัวก็ไม่เคยที่จะบังคับให้เป็นนักการทูตนะฮะแล้วก็เลยรู้สึกว่าจากอาชีพที่เราทำตรงเนี้ยที่มันอาจจะแลดูว่าไม่เสถียรไม่นิ่งถ้าเราไปรับราชการมันจะมีอะไรที่ดียิ่งขึ้นนะฮะก็แพลนไว้ในอนาคตเหมือนกันครับว่าอยากจะรับราชการอยากจะคืนอะไรให้กับอาชีพของคุณพ่อซึ่งให้ชีวิตที่ดีกับแชมป์มาโดยตลอด30กว่าปีที่ผ่านมานี้ฮะร่วมกับหลายๆอย่างยิ่งพอเรามีอายุมากยิ่งขึ้นกำลังจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองมันก็คิดถึงในเรื่องราวของความมั่นคงแต่ก็แน่นอน passion หรือสิ่งที่ใจรักเนี่ยก็คือดนตรีเราก็ยังอยากจะคีย์ตรงนี้ไว้และในเรื่องราวของการเป็นดีเจเนี่ยเป็นความสุขและความสนุกที่แชมป์รู้สึกว่าเรามาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่การทำงานแต่มันคือความใฝ่ฝันของเราที่มันเริ่มมาจากจุดที่เล็กมากจนกระทั่งพอเราเริ่มได้มาสัมผัสกับมันได้มาเต็มที่กับมันเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่งานแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เรารักแล้วเราอยากจะทำแล้วไม่มีวันไหนที่เราเบื่อไม่มีวันไหนที่ตื่นมาแล้วรู้สึกไม่อยากจัดรายการไม่มีวันไหนที่เฮ้ยวันนี้ไม่อยากแต่งเพลงคือทุกอย่างมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากที่จะมีเพลงนี้บ้างอารมณ์นี้แอบเหงาแอบชอบรักโอ้ยสมหวังผิดหวังมันสร้างให้เรารู้สึกเป็นกำลังใจให้เราเดินหน้าทุกๆวันในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยก็จะมีบทเพลงมีประสบการณ์ซึ่งทำให้เราเป็นเราอยู่ในทุกวันนี้นะครับการที่เราจะมาเป็นอะไรก็ตามนะฮะในสายการอาชีพใดก็แล้วแต่เนี่ยต้องถามใจตัวเองก่อนว่าคุณตื่นมาแล้วคุณเห็นตัวเองทำสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณยังไม่เห็นตัวเองเลยเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถบังคับให้คุณทำได้ฝึกฝนสักแค่ไหนพรแสวงเยอะสักเท่าไหร่มันก็ไม่เทียบเท่ากับพรสวรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีทั้งพรสวรรค์และคุณมีพรแสวงควบคู่กันไปแน่นอนนะสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะเป็นเนี่ยคุณเพียงแค่ต้องตามความฝันไปและเชื่อได้เลยว่ายังไงก็จะต้องสำเร็จลุล่วงไปสำหรับคนที่อยากเป็นนักร้องปัจจุบันนี้เนี่ยมันง่ายมากง่ายยิ่งขึ้นง่ายยิ่งกว่าสมัยพี่ช้ำอีกทุกวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวของเรียลลิตี้โชว์นะฮะซึ่งสามารถปั้นจากน้องคนหนึ่งที่ชอบเล่นกีตาร์ขำๆเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ในกลุ่มมาเป็นซูเปอร์สตาร์ก็ยังได้นะเราเห็นหลายต่อหลายคนเลยที่มีความใฝ่ฝันเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็ไม่เคยลืมตัวไม่เคยที่จะโอ้อวดว่าเขาโด่งดังมากๆแล้วเนี่ยก็จะมีน้องๆ AF ที่สนิทกันด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องว่านธนกฤตนะฮะหรือแม้กระทั่งน้อง AF โอ้ยเยอะแยะมากมายที่ผมรู้จักนะฮะรู้สึกว่าเนี่ยความดังของเขามันมาจากการที่เขามีความฝันอะแล้วก็ได้รับโอกาสเมื่อได้รับโอกาสตรงนั้นเนี่ยหรือแม้ว่าได้รับโอกาสแล้วพลาดคุณก็ยังไม่ใช่ว่าพลาดจากจุดนึงแล้วคุณจะล้มเลยนะคนเรามันต้องล้มก่อนนะฮะแล้วเมื่อล้มแล้วเนี่ยถ้าเราลุกขึ้นใหม่ได้เนี่ยแปลว่านั่นแหละคือสิ่งที่คุณอยากที่จะเป็นจริงๆเพราะคุณยอมที่จะไฟท์เพื่อให้มันประสบความสำเร็จนะผมก็เลยคิดว่าถ้าตราบใดที่คุณปรารถนาที่จะเป็นอะไรมีความตั้งใจแล้วก็พยายามอดทนเชื่อได้เลยว่ายังไงในอนาคตก็จะประสบความสำเร็จได้และนี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนนี้แชมป์สุภวัฒน์ศิลปินนักร้องมากความสามารถทั้งการแต่งเพลงจัดรายการวิทยุรวมถึงการเป็นพิธีกรที่ใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์ในสายอาชีพนี้มานานมากกว่า7ปีทั้งหมดนี้เกิดจากความรักความตั้งใจที่จะทำแต่ละอย่างในแต่ละวันให้ออกมาดีที่สุดด้วยความคิดแค่เพียงว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตต่อไปหวังว่าเรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและต่อยอดความฝันให้กับใครๆอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 54และ70กับร็อกเอ็กเอ็นเทนยูเบรย คุยแบบไหนเริ่มพูดอะไรกับเธอดีนะเพื่อจะ